นี้รู้สึกว่าละเอียดอ่อนมากที่สุดเลยปฏิบัติไปเท่าไหร่ที่เห็นความละเอียดลึกซึ้งถ้าพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ปฏิบัติไปเท่าไหร่รู้เท่าไหร่ก็เหมือนเราท่องเที่ยวในอากาศหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้นั่นแหละศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นความละเอียดสุดซึ้งหาความยุติแห่งความละเอียดไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมคือเหนือโลกเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคำว่าโลกก็หมายถึงสมมุติทั้งมวลนั่นแหละธรรมที่ว่าเหนือโลกเหนือสมมุตินี่เหนือจริงๆไม่มีที่สิ้นสุดยุติผู้มาตรัสรู้ก็ต้องเป็นผู้มีความสามารถในธรรมทั้งหลายที่จะรู้จะเห็นได้จึงรู้ได้เห็นได้ไม่ใช่ตาสีตาสาก็มารู้ได้เห็นได้และเครื่องยืนยันของพุทธศาสนานี้และเครื่องยืนยันของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตลอดพระอรหันต์ที่เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์นั้นยืนยันกันที่อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้เป็นเครื่องยืนยันในความหลุดพ้นของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทุกๆพระองค์จะต้องยืนจะต้องหลุดพ้นกันที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอริยสัจ4จึงเป็นเครื่องยืนยันกลั่นกรองจิตของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทุกพระองค์ให้บริสุทธิ์สุดส่วนอริยสัจนี้จึงไม่มีการสถานที่นี้เรียกว่าอากาลิโกทนต่อการพิสูจน์ได้ตลอดมาและตลอดไปเป็นเครื่องยืนยันอยู่ตลอดเวลาผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรคิดถึงอดีตอนาคตเช่นศาสนาล่วงมาเป็นเวลานานแล้วแล้วเลียวแหลมไปแล้วศาสนาอะไรอริยสัจเลียวแหลมที่ตรงไหนนี่เราไม่คิดมาเป็นข้อเทียบเคียงกันแล้วต่อไปนี้ศาสนาก็ยิ่งจะเลียวแหลมไปเป็นลำดับลำดานั่นหมายถึงอนาคตทั้งที่พระที่อดีตผ่านมาแล้วก็เป็นเครื่องตัดทอนกำลังแห่งความอุตสาห์พยายามและความเชื่อถือซึ่งเป็นจุดสำคัญของเราผู้ให้ด้อยลงเป็นลำดับและเรื่องอนาคตที่ว่าเดียวแหลมไปโดยลำดับนี้ก็เป็นเครื่องตัดทอนเข้ามาสู่ความจนตรอกจนมุมจนหาที่ก้าวเดินไม่ได้สุดท้ายก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเอาขึ้นเขียงสับยำแหลกถ้าพูดเป็นอาหารก็เรียกว่าเป็นลาบไปเลยไม่ได้นี่แหละไม่พ้นที่จะเป็นชิ้นเนื้อให้กิเลสสับยำแหลกเป็นตุ่นนี้ตุ่นไปจนได้แล้วสิ่งที่กล่าวมานี้เราทั้งหลายไม่เคยคำหนึ่งเพราะไม่เคยคิดว่ามันเป็นอุบายของอันใด
เราจะคิดแต่เพียงว่าเป็นความคิดของเราคิดมาอย่างนี้แล้วคิดไปอย่างนั้นเราหาได้ทราบไม่ว่าฉากหนึ่งหรือเครื่องหนุนจะให้คิดและให้พูดออกมาอย่างนี้ให้คิดและให้พูดออกไปอย่างนั้นทั้งอดีตและทั้งอนาคตนั้นมันเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์ของสมุทัยตัวสำคัญหมุนติ้วอยู่ภายในจิตใจให้คิดให้พูดอย่างนั้นแล้วสุดท้ายก็ตัดทอนเข้ามาให้หาทางก้าวเดินไม่ได้นี่ที่ว่าปิดทางก้าวเดินก็คือเรื่องของสมุทัยนี่นะอริยสัจอันหนึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งเป็นธรรมเมื่อมีกำลังมากอยู่ในหัวใจดวงใดครองอยู่ในหัวใจดวงใดจะไม่ทำใจดวงนั้นให้มีช่องว่างพอจะคิดอัดคิดทำคิดหาทางออกพ้นอำนาจหรือวิสัยของมันไปได้เลยท่านจึงกล่าวว่าผู้หนาแน่นเช่นปัทถะปรมะนี่หมายถึงผู้หนาแน่นอย่างนี้เองไม่เชื่อทั้งบุญทั้งบาปทั้งนรกสวรรค์นิพพานทั้งที่ธรรมเหล่านี้ปราชญ์ทั้งหลายท่านครองมากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนและยังจะครองธรรมเหล่านี้ด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงและรับทราบในพระทัยไปโดยลำดับนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ผ่านมาทางอดีตและจะเป็นไปในอนาคตจะพ้นจากที่จะทรงรู้ทรงเห็นทรงธรรมเหล่านี้ไปไม่ได้คือไม่พ้นที่จะผู้จะเห็นจะทรงธรรมเหล่านี้ในพระทัยไปไม่ได้ว่างั้นนี่ละธรรมกับโลกหรือว่าสมุทัยกับมรรคมีเป็นคู่เคียงเป็นคู่ปรับกันมาเช่นเดียวกับโรคและยาและหมอในเวลาหรือในสมัยที่มีแต่โรคล้วนๆเต็มหัวใจเต็มร่างกายของโลกของสัตว์ไม่มียาสัตว์ก็รับความทุกข์ความทรมานมากหาทางออกไม่ได้ด้วยยาขนาดใดหมอคนใดทายเป็นแล้วก็มีแต่คอยจะจมลงไปจมลงไปคอยลมหายใจที่จะดับจะสุดจะสิ้นไปเท่านั้นสมัยเช่นนี้เป็นสมัยที่คนไข้ได้รับความทุกข์มากและไม่มีหวังเป็นจำนวนมากถึงกับไม่มีหวังเลยเพราะไม่มียาไม่มีหมอโรคกิเลสซึ่งแสดงอาการกำเริบเมื่อห่างเหินจากธรรมจากหมอและไม่มียาคือธรรมและหมอไปแล้วก็ย่อมเป็นโรคที่มีอำนาจใหญ่ที่สุดที่จะแผลงฤทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่ละหลายละหลายให้แสดงอาการหรือลวดลายแห่งความชิบหายฆ่าตัวหรือทำลายตัวโดยถ่ายเดียวเท่านั้นถ้าเป็นโรคร่างกายเขาเรียกว่ากินแต่ของแสลงทานแต่ของแสลงอยู่ยาหมอไม่สนใจนี่คิดมีแต่ทางที่คิดจะคิดในสิ่งที่ตันตัวเองให้ก้าวเดินออกมาได้และเป็นทางโล่งลงในทางความล่มจมโดยถ่ายเดียวก้าวก็ก้าวลงทางล่มจมชิบหายแก่ตัวเองโดยถ่ายเดียวด้วยความคิดความปรุงด้วยอาการขวนขวายทุกกิริยาที่แสดงออกภายในจิตใจและร่างกายของตน
นี่เป็นวาระของจิตที่มีสมุทัยแน่นอยู่ภายในจิตใจแผงนิดให้สัตว์ตั้งหลายได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนการเช่นนี้เวลาเช่นนี้จะมีอยู่ในจิตดวงใดก็ตามเราวาดภาพเอาก็ได้ว่าความทุกข์นั้นเราเคยผ่านมาด้วยกันทุกคนทำไมจะวาดภาพความทุกข์ที่หายาแก้หาธรรมแก้หาครูหาอาจารย์หาศาสดามาแก้มาถอนไม่ได้ไงทำไมเราจะคาดไม่ถูกเรื่องความทุกข์ทรมานถึงว่ามหันต์ถึงขั้นมหันตทุกข์ต้องเป็นไปจากอำนาจของกิเลสที่มีความรุนแรงกดขี่บังคับสัตว์ทั้งหลายให้ล่มจมลงไปถึงขนาดที่ว่าถ้าเป็นคู่เคียงกันกับพระนิพพานได้แล้วเป็นคู่แข่งกันแล้วก็เรียกว่าไม่มีทางได้เกิดเลยแต่นี้เกิดวันยั่งค่ำก็คือเรื่องของกิเลสฝังอยู่ภายในหัวใจสัตว์ไม่มีการเกิดไม่มีการตายทุกข์ก็หายไปนั้นเป็นเรื่องของศาสนธรรมคู่ปรับกันกับกิเลสเมื่อสังหารกิเลสสิ้นไปจากหัวใจแล้วจิตย่อมหมดทางเกิดตายและหมดเรื่องความทุกข์ทั้งหลายไม่มีอีกเลยตลอดอนันตกาลนี่เป็นคู่เคียงกันสัตว์โลกผู้ที่ถูกอำนาจของสมุทัยบีบบังคับก็ย่อมจะทำความชั่วได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีที่จะเลือกไม่มีโอกาสจะเลือกไม่มีความรู้ความสามารถจะเลือกได้เพราะความรู้ของเราไม่มีมีแต่ธรรมชาติที่มันเหนือเราเป็นธรรมชาติที่ผลักดันหรือกดขี่บังคับให้ก้าวให้เดินให้ทำให้คิดให้สร้างในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเราจึงไม่มีโอกาสที่จะปลีกตัวหรือหลบปลีกจากสิ่งเหล่านี้ไปได้ก็นี่เรามาบวชในพุทธในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกนี้และได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างเต็มหัวใจนะเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดไม่มีโอกาสใดที่จะเสมอเหมือนโอกาสของนักบวชและผู้ปฏิบัติของเราเหล่านี้เราอยู่ในเงื้อมือเราแล้วทั้งนั้นการที่แต่การที่จะสละหรือการที่จะก้าวเดินตามเครื่องหมายตามโอกาสที่อำนวยอยู่แล้วนี้มันขึ้นอยู่กับเราแต่ละท่านละท่านจึงไม่ควรนอนใจในการประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ให้เหือดแห้งหรือหมดสิ้นไปในใจทุกอันเป็นเงาเทียมตัวหรือตามตัวนั้นก็จะได้ห่างเหินหรือจืดจางว่างเปล่าหมดไปจากจิตใจของเราเพราะอำนาจแห่งข้อปฏิบัติอัตธรรมซักฟอกจิตใจให้มีความสะอาดสว่างกระจ่างแจ้งเห็นบาปเห็นบุญเห็นสิ่งมัวหมองคือสมุทัยไปโดยลำดับนับตั้งแต่ขั้นหยาบๆจนถึงขั้นละเอียดและละเอียดสุดด้วยอำนาจของปัญญาธรรมหรือจะเรียกว่าญาณวิถีที่สำคัญอันละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกก็ไม่ผิดนะสิ่งเหล่านี้พร้อมอยู่แล้วในหัวใจของแต่ละดวงละดวงเฉพาะให้เห็นอย่างชัดๆก็คือเราท่านๆที่นั่งฟังการอบรมอยู่เวลานี้พร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่จะกล้าเดินตามอัตธรรมอันเป็นทางเบิกกว้างออกเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นอย่างเต็มสติกำลังความสามารถของเราไม่ควรจะนอนใจการเกิดตายนี้การความทุกข์ความทรมานนี้เราไม่สามารถที่จะคิดย้อนหลังไปได้ถึงภพชาติที่เคยเป็นมาแล้ว
กี่ภพกี่ชาติกี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันแต่เรายังพอสามารถคิดย้อนหลังไปได้ในชาติแห่งความเป็นมนุษย์ที่เป็นชาติที่สูงกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายนี้ว่ามีความทุกข์มากน้อยเพียงไรและสิ่งที่เราได้เคยผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้มีความวิเศษวิโสเลิศเลืออย่างไรบ้างพอที่จะให้เราได้มีความติดพันให้เกิดความทุกข์พันจิตใจของเราอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเช่นเดียวกับความไม่อิ่มพอในเชื้ออันที่ทำให้เกิดทุกข์สิ่งที่ดีเลิศกว่านี้มีอะไรบ้างที่พอจะให้เรามีความติดพันในสิ่งนั้นไม่ถือจังเพียงเท่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเอามาเทียบเคียงกับภาคปฏิบัติธรรมะที่ท่านประกาศอย่างโจ่งแจ้งมาโดยลำดับลำดาว่าเป็นของประเสริฐเลิศเลอมาแต่การไหนๆอยู่แล้วพอให้ได้เหตุได้ผลระหว่างกิเลสกับธรรมว่ามีคุณค่าหนักเบาต่างกันอย่างไรบ้างแล้วพยายามประกอบความภาคเพียรอย่างไม่ลดละและควรใช้ความพินิจพิจารณาในอากัปกิริยาแห่งการเคลื่อนไหวของตนเป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดไม่เช่นนั้นจะไม่มองเห็นอากัปกิริยาของกิเลสที่มันแสดงออกมาจะด้วยการเป็นการบีบบังคับวิธีการด้วยวิธีการใดก็ตามในหัวใจของเราได้เลยถ้าไม่ใช้ความพินิจพิจารณาแม้กิเลสหยาบหยาบเราก็จะทราบไม่ได้ส่วนมากมักจะเห็นว่าไม่สำคัญอันนี้เป็นสิ่งที่จะให้เรานอนใจนอนจมนี่เราก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรมันถึงเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่สำคัญจะสำคัญแต่พระนิพพานด้วยความหลุดพ้นอย่างเดียวการประกอบตนเพื่อก้าวเดินไม่ปีกออกนอกลู่นอกทางเพื่อทำอันสูงส่งโดยลำดับจนกระทั่งถึงปรินิพพานนั้นไม่เป็นเรื่องสำคัญอะไรบ้างเหรอนี่มันน่าคิดข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ทุกแง่ทุกมุมดังครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้นำมาแจงนำมาคลี่คลายเปิดเผยให้เราทั้งหลายทราบนี้ไม่เป็นแง่ธรรมที่สำคัญสำคัญอะไรบ้างเหรอมันถึงได้เกิดความเครียดคาดเคลื่อนอยู่เสมอเฉพาะพระที่มาอยู่กับผมนี้ก็เห็นอย่างประจักษ์เรื่อยมาถึงกับได้พูดหรือนำมาเทศให้หมู่เพื่อนฟังอยู่เสมอไม่ใช่พูดครั้งหนึ่งครั้งเดียวนี่ก็เพราะความไม่เห็นความสำคัญในสิ่งทั้งหลายยิ่งกว่ามองเลยเมฆเลยหมอกแปลว่ามองพระนิพพานนู่นปะเป็นของสำคัญแต่พระนิพพานอยู่ที่ใดอาการที่จะก้าวเดินให้ถึงพระนิพพานนั้นก้าวอย่างไรปฏิบัติอย่างไรปราชญ์ทั้งหลายท่านประมาทในอากัปกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกกับตัวนี้อย่างนั้นเหรออากัปกิริยาที่แสดงออกเหล่านี้มีอะไรเป็นหัวหน้ามีอะไรเป็นสิ่งผลักดันให้แสดงออกในข้อเหล่านี้เราไม่ได้คิดบ้างเลยเราจึงไม่ได้จดจ่อเรื่องของสติปัญญากับอากัปกิริยานั้นๆของเราและครูอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนตลอดถึงหมู่เพื่อนที่เป็นอัตเป็นธรรมแสดงอาการใดออกพอที่จะยึดเป็นคติตัวอย่างได้ก็ไม่ยึดเสียโดยเห็นว่าไม่สำคัญหรือนอนใจนอนจมไปเสียครูบาอาจารย์พูดอย่างไรก็ไม่เข้าถึงใจพอที่จะยึดเป็นคติเครื่องเตือนใจและพร่ำสอนตนเองเพื่อก้าวเดินสู่สันติสุขโดยลำดับลำดาเพราะเห็นความสำคัญในสิ่งทั้งหลายอันเป็นอุปกรณ์ของการก้าวเดินเพื่อทำขั้นสูงต่อไปนี่เราถ้าเราไม่คิดอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับคนที่มุ่งแต่ความเป็นเศรษฐีแต่ความขี้เกียจหมาตายยังสู้ไม่ได้คือหมาตายมันนอนอยู่เฉยคนนี้ยังดิ้น
เวลาหิวมันดิ้นหิวอยู่หิวกินหิวหลับหิวนอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หลับได้นอนไม่มีที่อยู่ที่พักมันดิ้นนี่คนขี้เกียจขี้คร้านความทุกข์มันบีบบังคับถึงกับดิ้นไม่ได้เหมือนหมาตายนี่มันเก่งกว่าหมาตายนะให้พิจารณาควรใช้ความพินิจพิจารณาให้มากตำหลับตำลาตลอดถึงพระไตรปิฎกผมก็เชื่อแน่ว่าหมู่เพื่อนต้องได้ผ่านไม่มากก็น้อยด้วยมาด้วยกันแล้วธรรมเหล่านั้นท่านแสดงว่าอย่างไรบ้างไม่ได้ยึดมาเป็นคติเครื่องเตือนใจของเจ้าของและเพื่อการดำเนินอะไรบ้างเหรอมันถึงไม่มีอะไรพอเป็นเรื่องอบอุ่นภายในจิตใจและหนุนกันไปเรื่อยเพื่อความเย็นอกเย็นใจจากการปฏิบัติด้วยความสนใจของเราในตำรับตำลาท่านแสดงไว้นั้นมีแต่เรื่องการปฏิบัตินี้มากที่สุดยิ่งกว่าเรื่องอื่นใดพูดถึงเรื่องพระแล้วอยากจะว่าพูดว่าร้อยทั้งร้อยแสดงตั้งแต่ทางภาคปฏิบัติแทบทั้งนั้นภาคปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรนั่นที่นี่ก็กระจายไปแล้วสถานที่อยู่ของผู้ปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรนะการอยู่การกินการหลับการนอนการเหลือบซ้ายมองขวาเป็นสังวรธรรมประจำตนอยู่ตลอดเวลานั่นนั่นแหละภาคปฏิบัติท่านเป็นอย่างนั้นสอนในสถานที่อยู่ก็สอนตั้งแต่ให้อยู่ในที่สงบสงัดปราศจากความพลุกพล่านวุ่นวายให้อยู่ในป่าในเขาในร่มไม้ชายป่าที่ไหนที่เป็นความสงบเยือกเย็นที่ไม่มีอะไรรบกวนสถานที่เช่นนั้นแหละความรู้สึกของเราจะได้เด่นกับความเพียรสัมปยุตกันไปไม่ใช่ไปเด่นกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสอันเป็นเหยื่อของสมุทัยหลอกลวงแล้วเอามาขวางหน้าไว้แล้วอย่างนั้นนั่นเป็นเหยื่อของสมุทัยคือกิเลสราคะตัณหามันชอบเกิดอยู่ตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเรื่องสัมผัสต่างๆมีล้วนแล้วตั้งแต่เหยื่อของสมุทัยที่มันปักเสียบเอาไว้เช่นเดียวกับเหยื่อที่เขาล่อปลาในปลายเบ็ดนั่นแหละนี่ถ้าเมื่อเราไปอยู่ในสถานที่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาแล้วสิ่งเหล่านี้น้อยมากที่สุดหรือไม่มีนะป่าคนกับป่าไม้นั้นต่างกันอยู่มากป่าสิ่งของป่าสมบัติบริวารเงินทองเข้าของทั้งหลายนี้เป็นข้าศึกสำหรับจิตใจและเป็นเหยื่อล่อได้เป็นอย่างดีของสมุทัยคือกิเลสแต่เมื่อก้าวเข้าไปสู่ในป่านั้นสถานที่หรือสิ่งต่างๆที่เราจะเห็นนั้นเป็นเรื่องของธรรมเป็นภาพของธรรมเป็นสนามรบกิเลสเนี่ยตรงกันข้ามกลับเป็นอย่างนั้นขึ้นมาแล้วมองเห็นทัศนียภาพมองไปตามทัศนียภาพต่างๆมีแต่ภาพโดยหลักธรรมชาติหลักธรรมดาของตนซึ่งตรงกับจิตต้องการหาความจริงตามหลักธรรมชาติอย่างแท้จริงมองเห็นต้นไม้เป็นอย่างไรกับมองเห็นคนหญิงชายรูปของบุคคลหญิงชายสมบัติพัฒนฐานเงินทองเข้าของกองสมบัติต่างๆกับต้นไม้ในป่าในเขาเป็นอย่างไรนี่แหละการคำสอนของพระพุทธเจ้าการดำเนินของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านท่านก้าวเดินอย่างนี้ท่านดำเนินอย่างนี้ในตำรับตำราท่านถึงสอนให้อยู่ในป่าในเขาก็เพราะอย่างนี้เองป่าเขาลำเนาไพรกับป่าผู้ป่าคนป่าสมบัติเงินทองป่าหญิงป่าชายป่าเครื่องนุ่นเรืองบันเทิงต่างกันอยู่มากราวฟ้ากับดินอันนี้เป็นป่าช้าผีดิบของภิกษุ
หรือของใครก็ตามที่ลืมเนื้อลืมตัวไปคลุกเคล้ากับสิ่งเหล่านี้ให้ทำให้จมไปจมไปหาวันรู้สึกตัวไม่มีเลยเพราะความเพลิดเพลินย่อมไม่พาใครให้อิ่มพอได้จากสมบัติหรือวัตถุต่างๆป่าต่างๆดังที่กล่าวมานี้แต่เมื่อแยกตัวเข้าไปอยู่ในป่าในเขาลำเนาไพรแล้วความรู้สึกอย่างนี้ที่ติดไปพันในภาวะจิตใจก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเพราะอำนาจแห่งทัศนียภาพซึ่งเป็นหลักธรรมชาติกล่อมหัวใจอยู่ตลอดเวลาเพื่ออัดเพื่อทำมองดูใบไม้ร่วงก็เห็นความเป็นอนิจจังของสภาพทั้งหลายเนี่ยใบไม้ไม่ไหวติงก็เห็นความสงบเงียบของจิตที่ไม่ดิ้นรนกระวนกระวายสงบตัวอยู่เช่นเดียวกับใบไม้ที่ไม่มีลมมาพัดมาโชยอะไรมีความสงบตัวอยู่เช่นนั้นสิ่งต่างๆมองไปตรงไหนมีความสงบตัวเพราะไม่มีอะไรรบกวนใจของเราเมื่อไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นภัยรบกวนก็ย่อมมีความสงบตัวเช่นนั้นนั่นแล้วยิ่งก้าวเข้าไปสู่สถานที่ลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเป็นการปลุกจิตใจให้มีความสง่างามเยือกเย็นเป็นสุขและมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปโดยลำดับลำดาเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นหินลับสติปัญญาให้คมกล้าหรือคล่องตัวท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายอันเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านดำเนินอย่างนั้นแม้พระองค์เองก็ทรงบำเพ็ญอยู่ในป่าดังที่เราทราบกันมาแล้วนี้ในตลาดไหนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดไปสำเร็จไปบำเพ็ญในตลาดพระสาวกองค์ใดไปกลางกฎอยู่ในตลาดแข่งกันกับป่าช้าผีดิบผีตาอยู่ในนั้นจนได้บรรลุธรรมออกมาเราอย่านำมาอวดถ้าไม่อยากให้กิเลสหัวเราะเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆว่าการบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญที่ไหนก็ได้บำเพ็ญที่ใดก็ได้ไม่มีใครมาบีบบังคับถ้าเจ้าของจะโง่ถึงขนาดเป็นหนอนจมอยู่ในมูดในคูดแล้วพิจารณามูดคูดให้ในตรัสรู้ธรรมนั้นก็เข้าไปอยู่ในฐานก็ไปอยู่ได้นี่แต่ใครจะทำได้อย่างนั้นล่ะไม่พิจารณาสิใครจะมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสาวกหรือผู้บวชในพระพุทธศาสนาให้ไปอยู่ในสถานที่เหมาะสมอย่างแท้จริงตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วและทรงดำเนินมาแล้วเช่นเดียวกันว่าลุกขมูลเซนาสนังนั่นนิสายปปชาตะหะเตยาวะกีวังอุซ่าโหกรณิโยนี่ใครเป็นคนสั่งสอนไว้ใครเป็นผู้ประกาศสอนไว้ในบรรดาภิกษุทั้งหลายเราทำไมจะไปอวดดีปวดดีว่าบำเพ็ญที่ไหนก็ได้บำเพ็ญธรรมถ้าไม่เราไม่อวดเก่งกว่าศาสดาด้วยอำนาจของกิเลสความรู้ที่โง่โง่ของตัวเองนี่เท่านั้นประกาศความเลวทรามของตัวให้โลกเขาเห็นเท่านั้นก็ไม่เห็นมีอย่างไรพอที่จะออกตลาดให้เป็นราคาได้สู้ตาในตลาดก็ยังไม่ได้อุบายอย่างนี้นั่นพิจารณาสิพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกว่าอย่างไรและทรงบำเพ็ญมาอย่างไรท่านไม่ได้อวดดิบอวดดีอวดเก่งกล้าสามารถกับฟืนกับไฟกับที่ล่มจมชิบหายเพราะท่านเป็นปราชญ์ท่านฉลาดมาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วท่านยอมหลบย่นหลีกปีกพระองค์ออกไปสู่สถานที่เหมาะสมในการที่จะประกอบความภาคเพียรให้ได้สมมรรคสมหมายจนได้เป็นศาสดาสอนโลกคือตรัสรู้ขึ้นมาแล้วก็สอนโลกได้อย่างเต็มภูมิของศาสดาไอ้ผู้ที่คุยที่โอ้ที่อวดว่าบำเพ็ญยังไงก็ได้นั้นมันเก่งที่ตรงไหนเป็นครูสอนใครแม้แต่สอนตัวเองก็ยังแสดงประกาศความเลวทรามมาให้โลกเขาเห็นกันอยู่นี่การประกอบที่ไหนก็ได้ใครไม่บีบบังคับแต่ที่เหมาะสมยิ่งกว่านี้ไม่มีเหรอถึงเอาตั้งแต่นี้ออกมาออกตลาดที่เหมาะสมกว่านี้ไม่มีบ้างเหรอไม่พอที่จะนำมาออกตลาดให้โลกผู้ดีทั้งหลายได้ฟังกันบ้างพอหอมปากหอมคอพออบอุ่นใจ
ว่าโลกอันนี้ก็ยังเขายังมีทำแทรกอยู่รู้จักที่สูงที่ต่ำที่ดำที่ขาวที่เหมาะสมไม่เหมาะสมต่างกันนี่อยู่บ้างว่างั้นนี่นี่แหละการกล่าวถึงสถานที่ที่บำเพ็ญของท่านผู้เลิศเลอทั้งหลายซึ่งได้เป็นสรณะของพวกเราทั้งสามรัตนนี้เกิดในที่เช่นนั้นเป็นส่วนมากที่สุดไม่มีใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่ทรงคัดเลือกได้สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดมาสั่งสอนภิกษุบริษัทเป็นสำคัญกว่าสั่งสอนผู้อื่นใดว่าในป่าในเขาในที่โลกชัดในป่าช้านั่นแหละเป็นที่เหมาะสมมากแม้ในทุดงท่านก็ประกาศไว้ในด้วยว่าอยู่ลุกขมูลร่มไม้ว่าอยู่ในป่าช้าอยู่ในป่าเป็นวัดดังนี้มีประจำทุดงแปลว่าอะไรเครื่องขัดเกลาเครื่องสำลอกปอกกิเลสหรือเครื่องสังหารกิเลสไม่ใช่เครื่องสังสมกิเลสนี่นะนั่นเราก็ฟังเอาสิใครเป็นคนบัญญัติไว้ก็จอมศาสดาท่านสอนอย่างนั้นเมื่อไปอยู่ในป่าในเขาฉะนั้นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติเป็นอย่างไรเราจะรู้ในตัวของเราเองผู้ปฏิบัติเพื่อความเอาจริงเอาจังในอัตธรรมทั้งหลายทั้งการฆ่ากิเลสด้วยทั้งการส่งเสริมธรรมให้เกิดมีขึ้นเป็นลำดับลำดาด้วยใครจะรู้ยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติผู้อยู่ในป่าในเขาด้วยการประพฤติตัวเช่นนี้เราผู้อยู่ในบ้านไม่มีทางรู้พระอยู่ในบ้านก็ไม่อาจรู้ได้เหมือนกันหากรู้ได้แล้วพระพุทธเจ้าจะทรงสอนอย่างที่ว่านี่แหละอ้าวอยู่ในบ้านก็อยู่ไปเถอะสบายข้ามมันได้ง่ายๆนิดเดียวเรื่องกิเลสไม่เห็นยากอะไรตถาคตก็ทะเลทลายไปงั้นละที่ไปอยู่ในป่าก็ไปอยู่อย่างนั้นแหละเซ่อๆซ่าๆท่านทั้งหลายมาสอนศาสดาบ้างอย่างนี้มีที่ตรงไหนในพระบาลีก็ดีไม่เห็นมีเราพิจารณาสินี่แหละพระพุทธเจ้าทรงเลือกเฟ้นอันธรรมสำคัญสำคัญอันเป็นแนวที่ราบรื่นดีงามต่อผู้ปฏิบัติทั้งหลายมาสอนพวกเราไว้ให้ได้ดำเนินตามเอาทุกข์ก็ทุกข์เถอะการต่อสู้กับกิเลสใครจะเอาสุขมาจากที่ไหนเพราะกิเลสมันเป็นตัวทุกข์สาเหตุแห่งทุกข์อยู่กับมันทั้งนั้นเราต้องสู้ถ้าเราจะหลุดพ้นจากความกดขี่บังคับของมันแล้วเราต้องสู้เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายการเกิดการตายนี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นผู้ผิดเหตุปัจจัยขึ้นมาให้เราเกิดให้เราตายให้เราทุกข์ลำบากทำท่านไม่ได้ผิดขึ้นมาในสิ่งเหล่านี้ทำไมมันจะไม่ถูกก็บ่อของมันคลังของมันคือกิเลสได้มันฝังอยู่ในหัวใจนี่แล้วการปฏิบัติฝืนก็ฝืนกันที่หัวใจทำไมมันจะไม่ถูกก็ต้องถูกยอมรับว่าถูกแต่ทุกข์เพื่อสุขทุกข์เพื่อปราบกิเลสให้ราบแล้วเป็นสุขขึ้นมาอ้าทุกข์เถอะยอมทุกพระพุทธเจ้าพาทุกมาแล้วเพราะทางก้าวเดินไม่มีทางอื่นใดที่จะไปนอกจากการก้าวเหยียบไปตรงนี้เอาตรงก็ไปตรงนี้คดโค้งก็ไปตรงนี้เพราะทางอยู่ตรงนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่ไปให้เราเป็นที่ลงใจนอนใจกับพระโอวาทของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไปอยู่ในที่เช่นไรปฏิบัติเช่นไรเอาให้ไปอยู่เราไม่ถอยอดก็อดอิ่มก็อิ่มสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่จะก้าวเข้าสู่ความสงบราบคาบของจิตจากการปราบกิเลสให้เรียบราบลงโดยลำดับไม่เป็นอย่างอื่นไม่ขาดทุนศูนย์ดอกผู้ปฏิบัติทุกด้วยการประกอบความเพียรไม่มีอะไรบกพร่องไม่มีอะไรขาดทุนมีแต่ความรื่นเริงบันเทิงภายในจิตใจอยู่นะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนว่าอย่างนี้เฉพาะอย่างยิ่งคือภิกษุบริษัทท่านเน้นหนักมากเพราะเห็นว่าท่านเหล่านี้พร้อมแล้วถ้าเป็นทหารก็ก้าวเข้าสู่แนวรบแล้วยื่นสาตราอาวุธที่ทันสมัยให้สถานที่ก็บอกนั่นแหละสถานที่เป็นชัยสมรภูมิเอาอยู่นะบำเพ็ญนะนั่นฟังสิอย่าขี้เกียจขี้คร้านอย่าเป็นผู้สู้เซ่อซ่าซ่าใช้สติปัญญาซึ่งเป็นศาสตราวุธติดตัวอันสำคัญอย่าให้พลาดจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้ซึ่งเป็นอาวุธที่แนบสนิทติดอยู่กับตัวเพื่อชัยชนะทั้งนั้นนะ
ให้ก้าวเดินให้ปฏิบัตินี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้สถานที่อยู่ดังกล่าวมานี้เป็นอย่างไรบ้างพวกเราทั้งหลายผู้ที่ไม่ได้อยู่ก็ให้ยึดไว้เป็นคติตัวอย่างอันดีไปอยู่ในสถานที่ฉะนั้นให้สร้างตั้งแต่สติปัญญาสร้างแต่ศรัทธาความเพียรขึ้นดูอากัปกิริยาของกิเลสมันเคลื่อนไหวไปมาอยู่ตรงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเรื่องรูปรูปอะไรเสียงเสียงอะไรกลิ่นอะไรรสอะไรเครื่องสัมผัสอะไรมันปรุงขึ้นเป็นธรรมอารมณ์ภายในจิตใจซึ่งนำไปจากอารมณ์อดีตที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังมาแล้วเข้าไปเผาหัวใจเราอยู่นั่นเราจะแก้มันด้วยวิธีใดพิจารณาเข้าไปถ้าลงได้สติติดตามแนบอยู่ตลอดเวลาความคิดความปรุงมันก็ยอมเหมือนกันมันก็หมอบเหมือนกันไอ้นอกจากที่ว่าสติตายไม่มีวันฟื้นนั่นสิมันถึงได้สนุกเหยียบหัวใจเราเหยียบหัวใจเราบรรดาของสมุทัยกิเลสสมุทัยทั้งหลายนี่แหละเราได้ทุกข์ได้รับความทุกข์เพราะผลของมันแสดงนี่แหละได้รับเพราะเหตุแห่งเราเซ่อซ่ากว่ามันนั่นเองถ้าสติของเราก็ดีปัญญาของเราก็ดีสถานที่ก็เหมาะสมตั้งหน้าตั้งตาหรือตั้งท่าต่อสู้อยู่แล้วทำไมกิเลสนี้เคยเรียบราบไปเพราะอำนาจแห่งธรรมมันจะไม่เรียบราบไปได้ยังไงธรรมของพระเจ้านี้เคยย่อหย่อนอ่อนข้อต่อกิเลสที่ตรงไหนไม่เห็นมีนอกจากผู้นำไปรบไปต่อสู้กับข้าศึกนั่นยื่นทางด้ามให้เขาถ้าเป็นตำเป็นดาบก็ให้เขาฟันย้อนกลับมาเท่านั้นมันถึงได้คิดหายตายไปโดยไม่เป็นท่าทั้งนั้นนักปฏิบัติเราถ้าได้ใช้สติปัญญาทำไมทำอันนี้สติธรรมปัญญาธรรมตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญาเป็นธรรมที่เกรียงไกรมากที่สุดไม่มีอะไรเสมอแม้กิเลสที่เคยครองหัวใจมานี่นานแสนนานก็ตามพังลงได้โดยไม่อ้างการอ้างเวลาว่าข้าเคยครองหัวใจบีบหัวใจของเธอทั้งหลายมานานเท่าไหร่แล้วข้าไม่ยอมลงอย่างนี้เป็นไปไม่ได้พังทันทีไม่มีอะไรเหลือนั่นเห็นไหมสติปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและทรงบำเพ็ญมาแล้วเป็นอย่างนี้นำมาใช้ที่พวกเราสิ่งที่ผ่านมาเพียงแต่เกิดมาถึงจนกระทั่งถึงบัดนี้เราก็พอจะมาช่างมาตวงกันได้แล้วแหละความถูกความทุกข์ที่เคยผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายการอยู่การกินการหลับการนอนการสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดที่โลกเขาสัมผัสสัมพันธ์เราก็เคยผ่านมาเช่นเดียวกันมีแต่เพียงผ่านมากับผ่านไปเป็นขณะเดียวกันขณะเดียวกันมีแต่อารมณ์ของใจเท่านั้นคิดหรือเขาเรียกว่าคิดย้อนหลังหรือว่าเป็นคำหลังความหลังไปเท่านั้นให้เกิดความเสียอกเสียใจในเรื่องอารมณ์ของตัวเองนะเรื่องมันผ่านไปแล้วไม่มีความหมายอะไรแต่จิตนี่มันสร้างความหมายขึ้นมาเผาตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้นี่สำคัญมากงั้นเราย้อนกลับคืนไปสิตั้งแต่วันเกิดมานี้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราปรากฏว่าได้สิ่งวิเศษที่โสจากสิ่งสัมผัสสัมพันธ์จากสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มามากน้อยเพียงไรเราได้อะไรบ้างไหมและเป็นที่อบอุ่นไหมเวลาเราอยู่ที่นี่เป็นยังไงจิตใจของเราสงบเย็นไหมเพราะได้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องกล่อมจิตกล่อมใจมาเป็นอาหารเป็นปุ๋ยอันดีงามของใจใจรับความสงบร่มเย็นหรือมีความสบายด้วยวิธีการใดเราเห็นยังไงบ้างหรือไม่เนี่ยก็ไม่เห็นมีมันเหมือนกันทั้งนั้นมีแต่ความหลังดังที่ว่านี่แหละส่วนธรรมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราเทียบสิ่งเหล่านั้นแล้วการเทียบเหล่านั้นเพื่อจะกระตุ้นหัวใจเราให้หยุดอย่ายุ่งพูดง่ายๆทุกเคยทุกมาแล้วปล่อยให้ผ่านไปเสียให้ทำความเฉียดหลาบไว้ด้วยความทุกข์ที่เคยเป็นมาผ่านมาเคยได้ของที่ว่าของดีของดีของเบื้องใจก็ผ่านไปแล้วนั่นคือกฎอนิจจังให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้เรื่องของโลกหาความแน่นอนไม่ได้เอาความแน่นอนจากธรรมทั้งหลายตามพระพุทธเจ้าทรงสอนนี้นั่นปัดจิตเข้ามาตรงนี้หรือห้ามจิตให้เข้ามาสู่วงปัจจุบันของแห่งธรรมทั้งหลายคือการประกอบความภาคเพียรอนาคตการที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มันก็สัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งที่เคยเป็นมานี่แหละมันจะเอาสิ่งเลิศเลอมาจากที่ไหนเพราะใจตรงนี้ก็ไม่เลิศเลอเนื่องจากสิ่งที่เลวทั้งหลายหรือโสกโปกทั้งหลายมันครอบหัวใจอยู่นี้จะเอาความสะอาดเอาความเลิศเลอความสุขความสบายมาจากไหนด้วยความคาดความเดาความคิดความหวังเฉยๆพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้หวังเฉย
แต่เป็นผู้บำเพ็ญจนกระทั่งเห็นผลประจักษ์เป็นที่พอพระทัยและการผ่านวัฏจักรวัฏทุกข์สังสารภพสังสารจักรมานี้ใครจะเกินพระพุทธเจ้าล่ะเรากับพระเจ้าก็เป็นอันเดียวกันในเรื่องความหมุนเวียนแห่งการเกิดตายไม่สามารถที่จะนับได้เราแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงนับได้แต่ว่าเมื่อมันผ่านไปแล้วนับมันทำไมมีแต่ทำความเข็ดหลาบกับมันที่เป็นเรื่องของกองทุกข์ที่เท่านั้นเนี่ยและทรงบำเพ็ญจนกระทั่งถึงได้ปรากฏทำอันประเสริฐเลิศเลอได้มาประกาศสอนพวกเหล่านี้ได้มาจากการบำเพ็ญใจได้บริสุทธิ์หมดจดปัดสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูทั้งหมดออกจากใจโดยถ่ายเดียวเท่านั้นท่านจึงได้ครองธรรมอันเลิศสิ่งที่เลิศภายในพระทัยแล้วได้นำสิ่งที่เลิศนี่แหละมาสอนพวกเราสิ่งที่ผ่านมาเหมือนเราท่านก็ทรงเคยผ่านเหมือนกันไม่เห็นพระองค์ได้ทรงนำอันใดมาประกาศให้พวกเราทั้งหลายได้ทราบได้ยึดได้ถือว่านั้นประเสริฐนั้นเลิศเลอนะตถาคตเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาตินับกับนับกันไม่ได้เอาความสุขความสบายมาจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นที่ตรงนั้นตรงนั้นชาตินั้นชาตินั้นมาอวดท่านทั้งหลายเพราะเราเลิศที่สุดในตรงนั้นไม่เห็นมีที่ตรงไหนมีแต่เรื่องกองทุกข์กองทุกข์กองทุกข์จนผ่านมาในวงปัจจุบันจึงได้มาตรัสรู้ธรรมขึ้นมาเป็นแดนอัศจรรย์จึงได้นำธรรมอัศจรรย์นี้มาสอนโลกนานแล้วธรรมอันนี้เป็นยังไงทุกวันนี้กิเลสบีบบังคับเอาไว้ปิดหุ้มห่อไว้จนมิดตัวหาที่มองไม่ได้เหลือนี่มันเป็นยังไงศรัทธาพระพุทธเจ้าก็เคยเชื่อในอรรถธรรมได้บรรลุธรรมเพราะความเชื่อวิริยะก็เหมือนกันความภาคความเพียรสติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเคยได้ใช้ในธรรมทั้งหลายมาแล้วจนได้บรรลุธรรมพวกเราเป็นยังไงแล้วพูดถึงเรื่องการฆ่ากิเลสท่านรำธรรมเหล่านี้ฆ่ามาจนกระทั่งถึงกิเลสราบในพระทัยไม่มีอะไรเหลือแล้วพวกเราเป็นยังไงมันถึงไม่ปรากฏธรรมเหล่านี้จึงไม่มีคุณมีค่ามีราคาอะไรเพราะอะไรเพราะตัวเรามันหมดคุณค่าหมดราคาถ้าว่าศรัทธาก็เชื่อไปตามอารมณ์บ้าๆบอๆของกิเลสที่มันเสกสรรปั้นยอมาตลอดนั้นไม่มีความอิ่มพอนั่นเสียเพียรก็เพียรอยากดูอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟสติก็จดจ่อไปในสิ่งที่จะเป็นฟืนเป็นไฟปัญญาคิดไข้ควรไปในคิดอ่านไตรตรองไปในสิ่งที่เป็นฟืนไฟไปเสียนั่นเป็นยังไงมันจะเอาความดีความดีมายังไงเสาะแสวงหาอันใดสิ่งเหล่านั้นมีอยู่มันก็ต้องเจอแสวงหาดีก็ต้องเจอดีแสวงหาชั่วก็เจอชั่วเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกไม่ได้เคยขาดสูญจากโลกแม้ใครๆจะว่าไม่มีก็ตามหลักธรรมชาตินี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับลมปากของผู้หนุ่มผู้ใดเลยที่จะมากล่าวอ้างและลบล้างสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายให้สูญไปจากโลกก็เมื่อมันมีอยู่อย่างนั้นทำไมมันจะไม่เจอถ้าเรายังมองไม่เห็นก็ดูหัวใจเราสิมันคิดไปทางใดมันร้อนไหมมันคิดไปทางใดมันเย็นไหมมันควรจะได้ทั้งสองอย่างมาเป็นข้อเทียบเคียงในหัวใจดวงเดียวนี้เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ด้วยกันและใจเป็นผู้ที่จะรับทราบสมบัติสัมพันธ์สิ่งนี้ด้วยกันมันน่าจะรู้จะเห็นได้นะนี่ได้พูดถึงทั้งวิธีการทั้งสถานที่อยู่ท่านสอนอย่างนั้นแหละท่านสอนพระนะมีจำนวนมากต่อมากสอนแต่อย่างนี้สอนให้มองดูหัวใจไปที่ใดมาที่ใดให้มีตั้งแต่ความภาคเปลี่ยนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในตัวของเรานี่ประจำถ้ามีท่าต่อสู้ท่าตั้งท่าลบลากับกิเลสถ้าชำระสะสางสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งหลายอยู่ภายในใจของเหล่านี้ด้วยอัดด้วยธรรมมีแต่ท่านี้ทั้งนั้นฟังสินี่ล่ะรากฐานของศาสนาแท้พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนแท้นี่อย่าสอนพระสอนเหล่านี้เป็นส่วนมากที่สุดใครจะมาโกหกกันได้ก็เห็นด้วยกันในตำรับตำราก็เห็นพระไตรปิฎกมันเหนือหูเหนือตาไปไหนจะไม่เห็นจะไม่รู้เมื่ออ่านเข้าไปผ่านเข้าไปภาษาพระไตรปิฎกเอาภาษาไหนมาพูดภาษาไหนมาเขียนแล้วผู้อ่านไปตามพระไตรปิฎกทำไมจะไม่ทราบความหมายของพระไตรปิฎกมีอยู่ภาษาเดียวกันอ่านลงไปทำไมจะไม่รู้แม้เทศนาว่าการอย่างเทศอยู่เวลานี้ก็เป็นภาษาเดียวกันทำไมจะไม่เข้าใจกันพอที่จะบึกบืนเป็นบ้าไปกับกิเลสโดยไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยมันพิลึกนะผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเนี่ยมันเป็นยังไง
แล้วไม่มีอะไรจริงจังสักอย่างนี่นี่ภาคปฏิบัติก็ได้พูดให้ฟังแล้วพูดนี่พูดเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นที่ลงใจว่าธรรมพุทธเจ้าสอนอย่างนี้โดยแท้ผู้ปฏิบัติตามนี้แล้วยังไงกิเลสต้องพังโดยแท้ไม่ต้องสงสัยนี่แล้ววิธีการก็ได้สอนได้บอกแล้วทุกแง่ทุกมุมรักษาอะไรก็ตามมันสู้รักษาใจรักษาอายตนะของเรานี้ไม่ได้ให้พยายามเพราะกิเลสมันอยู่ที่นี่มันก่อเหตุอยู่ที่นี่นะกิเลสไม่อยู่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจมันผลักดันจิตใจให้คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของมันพาให้คิดให้ปรุงเพราะฉะนั้นเราที่เป็นโลกของมันหรือว่าเป็นหุ่นของมันนั่นน่ะจึงเหมือนฟุตบอลน่ะกลิ้งอยู่ตลอดแล้วก็ไม่รู้ว่าถูกกลิ้งเพราะอะไรเพราะอะไรเตะนะฟุตบอลก็มีฝ่าเท้าเขาเตะอันนี้ก็ฝ่าเท้ากิเลสมันเตะอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรนี่ก็สอนแล้วสอนเราสอนบกไปเวียนมาสอนซ้ำๆซากๆก็เพราะกิเลสมันซ้ำๆซากๆไม่ความเชื่อกิเลสความเป็นไปตามกิเลสก็เป็นซ้ำๆซากๆจนหาประมาณไม่ได้ในหัวใจของเราแต่ละดวงละดวงแล้วจะสอนไปไหนก็กิเลสมันอยู่ตรงไหนก็สอนลงตรงนั้นแก้กิเลสแก้วิธีใดก็ต้องสอนวิธีแก้นั้นเพราะกิเลสมันทำลายคนทำลายวิธีใดทำลายจิตใจและรับความทุกข์เพราะอะไรเนี่ยมันนอกเหนือไปจากความรักความชังความเกลียดความโกรธที่ไหนได้นี่มีตั้งแต่กิเลสตัวสำคัญสำคัญทั้งนั้นที่มันทำลายจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่เรายังไม่อิ่มเบื่อหน่ายอิ่มพออยู่แล้วทำไงไม่เบื่อหน่ายในการรู้การเห็นอันจะเป็นสาเหตุเข้ามาเป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวเองเราก็ไม่เบื่อแล้วจะทำยังไงนี่ละหลักของผู้ปฏิบัติเพื่อจะให้มีชัยชนะในการต่อสู้กิเลสหรือผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ท่านก้าวเดินอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านก้าวเดินอย่างนี้ให้ยึดหลักไว้ให้ดีอย่าทะเลทลายในสิ่งที่ไม่เป็นผลเป็นประโยชน์แล้วกลับกลายเป็นเรื่องสมุทัยเผาหัวใจของเราขึ้นมาทั้งๆที่เราก็ภูมิใจว่าเราทำถูกต้องยุ่งกับสิ่งนั้นยุ่งกับสิ่งนี้เฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติที่ชอบก่อนั่นสร้างนี้นี่เคยพูดรู้กี่ครั้งกี่หนแล้วท่านทั้งหลายจำหรือยังออกจากนี้ไปแล้วสร้างมันแข่งโลกธาตุเขานะเขามีกี่ชั้นในแผ่นดินของโลกอันนี้นะแล้วสร้างมันเก่งกว่าเขานะทุกสิ่งทุกอย่างยุ่งให้เก่งกว่าเขาวุ่นให้เก่งกว่าเก่งกว่าเขาทุกอย่างนั่นแหละคือคนก่อไฟเผาตัวจะหาทางก้าวเดินไม่ได้เลยแล้วกลายเป็นด้านไปหมดใครเตือนไม่ได้ต่อไปถ้าลงไม่ได้เคยชินแล้วหัวใจนี่เป็นกิเลสประเภทสำคัญขึ้นมาภายในตัวเองใครเตือนไม่ได้แหละแม้แต่ครูก็เหมือนกับสุนัขเมื่อมันเป็นบ้าแล้วมันกัดจนกระทั่งเจ้าของอันนี้ลงมันเป็นบ้าขนาดนั้นมันเลยด้านไปแล้วมันก็ต่อสู้ครูนะแม้ครูอาจารย์ก็สอนไม่ได้สอนไม่ลงไม่ยอมรับสิ่งที่มันยอมรับก็นั่นแหละสิ่งที่กำลังจมอยู่นั่นให้พากันจำมอนะนี่มีน้อยเมื่อไหร่ที่มาอยู่ที่นี่แล้วตั้งแต่อบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี้มากขนาดไหนกี่ปีมาแล้วร่วม40ปีแล้วเนี่ยมากขนาดไหนผู้พระเนียนที่มาเกี่ยวข้องแล้วการแนะนำสั่งสอนนี้ก็มันเอานอกเหนือจากอาจจะทำของพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนมาสั่งสอนหมู่เพื่อนพอที่จะยึดเป็นคติเพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นคติทั้งนั้นเป็นอัตเป็นธรรมทั้งนั้นอัตธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสังหารกิเลสเป็นเครื่องชำระสิ่งที่ชั่วช้าละโมบมันเป็นสิ่งสกปรกให้สะอาดแหลมคมมามากต่อมากแล้วเราควรที่ยึดไปเป็นหลักปฏิบัติอย่ามาอยู่เซ่อๆซ่าๆนอนจมอยู่เฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยการแสดงธรรมเหนื่อยยากไม่เหนื่อยทุกนะมีวันพรุ่งนี้ตอนเย็นก็จะไปประเทศวัจจานะหรือท่านร่วมมานิมนต์เกี่ยวกับงานอะไรมีหน่อยเราก็ไม่ฟังอันนี้ก็เกี่ยวกับทหารเพราะว่านี่เป็นว่าทหารแล้วก็วันที่30ก็จะไปประเทศที่ไหน
ร้านที่ทำละมานิมนต์แค่เกี่ยวกับลูกเสือชาวบ้านหรืออะไรเนี่ยเนี่ยตกลงวันที่29-30ก็จะไม่มีเวลาว่างวันนี้พอว่างบ้างนักแขกคนก็ไม่ค่อยควรนักไม่เหนื่อยมากนักเลยมาพูดบ้างเล็กๆน้อยๆเทศตกลงหน้าลงหลังนะผมเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะเทศแทนที่จะไปนี่ด้วยเป็นข้อเปรียบเทียบแล้วไปใหญ่เลยเพราะความหลงลืมมันเองโอ้หน้าวันไล่ลงทุกวันวะแต่วันนี้มันจะเทศมาได้เลยความจำจะไม่มีนี่จะเอาอะไรมาเทศผมไม่ใช่ขันจะเอาอะไรมาเทศขันนี่เป็นเครื่องมือแต่นี่มันหลุดลุยลงไปหลุดลุยลงไปจนจะไม่มีเหลืออะไรดูกำกับนี่นะมันไปทำถุงสี่ผ้ามาได้นะลุมขนลงไปทางนี้จนทางนี้ก็บ้างที่ทางไหนก็ให้มันเหมาะสมสิก็ใครจะไปรู้ยิ่งกว่าพวกท่านทั้งหลายที่ดูแลอยู่นั่นแม้แต่ผมอยู่ข้างนอกๆ นี่ผมมองดูมันยังพอทราบได้เด็กพวกญาติโยมก็เหมือนกันก็จะกินอะไรทั้งหลายกินให้ตายนี่ก็ต้องแยกนู่นแยกนี่มึงสิอาหารการกินก็มากมากจริงวันไหนก็เห็นแต่มากมากทุกวันทุกวันโอ้มองดูนู่นล้นถาดอยู่นะในบาทแล้วยังไม่แล้วล้นถาดล้นถาดเลยนั่นเนี่ยก็ดีมาวัดแล้วก็ว่ามันสิอย่างมันไปอยู่กุฏิวันนี้มันไปล่างอะไรเสียงมันลั่นเนี่ยได้ไปดูเอาแหลกๆอยู่นั่นเราเดินไปนั่นมันมาอยู่นานๆมันเป็นไปนะคนมีกิเลสเนี่ยมันต้องชินชาหน้าด้านไม่สงสัยแหละเป็นได้ว่าแล้วจะกันเด็กพระก็เหมือนกันกิเลสมันมีอยู่ในพระเหมือนกันทำไมมันจะไม่ชินชาหน้าด้านได้วะมันจะเห็นแต่หน้าพระอะไรถ้ามันเห็นแต่หน้าพระพระก็คงบริสุทธิ์ไปนานแสนนานนะองค์ไหนก็ดีแต่นี่ยิ่งมีแต่กิเลสหนาเข้าหนาเข้าจนมองหาตัวพระไม่เห็นมีแต่กิเลสมันครอบเอาหมดเลยว่าไงกับกิริยาอะไรแสดงมาก็มีเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมพอให้มันงามตาบ้างมันไม่เห็นเพราะหูบ้างมันไม่ได้ยินเพราะอะไรยังไม่ได้ยินมันข้างในมันออกมาจากข้างในใช่หรือให้ดูนะท่านสุดใจเรื่องอาหารเด็กอ่ะคอยดูเรื่องอาหารข้างนอกข้างนู้นอ่ะให้ท่านดูนะมอบเป็นให้ท่านเป็นภาระดูว่าทางไหนมันเหมาะสมไม่เหมาะสมให้ดูนะยูมันขนออกไปมันกองพลเรือนเทินทึกทางไหนจะเหมาะมันจะพอดีพองามก็ให้ท่านดูเองก็ท่านก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่ในวัดนี่มาอยู่นี่กับผมไม่ถึง10 ปีแล้วเหรอควรไว้ใจกับไว้ใจนะไม่ควรไว้ใจผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนี่ไม่ได้มีอะไรเรื่องหมกโคโลกนะลูกหน้าปะจมูกเราเป็นไม่ได้จมูกขาดลงไปเลยมีสิ่งที่ผิดอยู่ที่อยู่จมูกนะจมูกมันจะเหลือข้างได้หรือขาดลงไปด้วยกันเลยนะธรรมบุญย่อมมีที่ไหนหมกโคโลกนะมีแต่โลกนั่นแหละลูกหน้าปะจมูกเขาว่าพระดำเนินการเข้าการออกก็เหมือนกันนะมันแห่สร้างความยุ่งยากให้ในวัดนี้ด้วยซ้ำนะนั่นนี่ต้องตามส่งตามเสียกันให้ยุ่งไปหมดเลยนี่อันหนึ่งนะมาให้หนักแล้วยังมาแล้วยังไปให้หนักอีกอยู่ให้หนักอีกนี่อันหนึ่งนะเลยเป็นภาระที่หนักมากตลอดทั้งมาทั้งอยู่ทั้งไปว่าไงแล้วก็มีหนำซ้ำเวลามีรถเข้ามาจะไม่ทราบรถอะไรก็จะบืนไปกับรถเขาอันนี้อันหนึ่งนะผมเห็นมันนั่นผมเนี่ยดูเอาไม่ให้ไปกับเขาดูรถอยู่แล้วมันสมควรที่จะไปแทรกเขาหน่อยยังแทรกไถ่ผ้าเราขายขี้หน้าที่สุดเลยอย่างนี้สิมันมาขายหน้าขายตาหลังไหลเข้ามากลับมาแบบนั้นเนี่ย
อยู่แบบนี้ไปก็ไปแบบนั้นเองส่งคนนั้นส่งคนนี้ยุ่งไปหมดเลยมันมาหาอะไรกันไม่รู้มาสร้างความยุ่งยากให้หนักหัวอกจะแตกเนี่ยขาเนี่ยอยู่ก้าวไม่ออกเหรอมันไปไม่ได้เหรอเป็นกรรมฐานขุนนางไว้ก็หมดทั้งแผ่นดินนี่เหรอครูบาอาจารย์พาดำเนินมาเป็นยังไงท่านเอาอะไรก้าวเราทำไมจะห่อเหินเดินฟ้าไปแล้วทั้งที่ไม่มีปีกไปไหนมันก็ขวางโลกไปนั่นเหรอไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานขวางโลกไปนั่นเหรอมันขวางธรรมต่างหากมันไม่ได้ขวางโลกโลกมันหวานมันไปหมดแต่ธรรมนี่คืนไม่ลงเลยสิเดินลงที่มันจะเป็นยังไงอยากจะไปไหนก็เอาเป็นยังไงลองดูสิมันจะตายเพราะการเดินนี่ไม่เห็นนี่สิเอออาก็มีแต่โดดขึ้นแล้วเรารถยิ่งเร็วยิ่งกว่าลิงมันอะไรกันเหนือขั้นไม่ได้ขึ้นรถอย่างนั้นมันไม่ทันสมัยกิเลสไม่ตายง่ายเหรอฆ่ากิเลสฆ่าอย่างทันสมัยจรวดดาวเทียมอย่างนั้นหรือแบบขึ้นรถเหรอท่านฆ่ากิเลสท่านฆ่ายังไงพวกเราถึงได้เป็นบ้ากันครับสิ่งนี้เอานั่งนานทันสมัยภายในถ้าได้ขึ้นรถก็รู้แล้วยิ่งทันสมัยโออาว่ามีญาติโยมเคารพนับถือมีหน้ามีตาหน้ามันก็มีมาตั้งแต่วันเกิดตาก็มีตั้งแต่วันเกิดคนตาบอดมันยังมีตาว่ะคนตาดีทำไมจะไม่มีตามีแต่ความอยากสะดวกสบายมันก็มาฐานคุณนางไปไหนแล้วสร้างความยุ่งยากวุ่นวายให้แก่ผู้อื่นนี่สิมันสำคัญนะเท่านี้มันก็ไม่ได้คิดนี่ลาอกจะแตกกันนะเดี๋ยวว่าไม่บอกนะเนี่ยบอกนั้นอยู่เวลานี้นะมันขวางขนาดนั้นน่ะมองดูแล้วไหนไม่ได้ไม่ได้ขึ้นรถไปไม่ได้นี่เอาที่มันจะตายท่านเห็นดูสินะครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาถ้าไม่เห็นตายเดินจงกรมไปในขณะที่เดินไปยังไงถึงวันไหนไปไหนถึงวันไหนที่ไหนเอาทำมันช่างมันเถอะขอจะกิเลสมันพังแต่พังไปก็หัวใจในด้วยการต่อสู้กันนี่เป็นที่เหมาะมันอยู่ที่ต่างหากนี่นะการฆ่ากิเลสไม่ได้อยู่ที่โดดขึ้นรถเหมือนกันลิงไปไหนไม่มีรถไปไม่ได้แล้วมันจะตายแล้วมันอะไรถึงเป็นอย่างนั้นกรรมฐานเราเห็นไหมนี่มันเหยียบหัวครูบาอาจารย์ไปเวลานี้เป็นยังไงดูแล้วยังตื่นบ้าแล้วกับโลกเขานั่งหนาโลกเขาเป็นอย่างหนึ่งท่าเป็นอย่างหนึ่งและพระกรรมฐานเป็นอย่างหนึ่งมันต่างกันนี่นะแห่กันไปแห่กันไปนี่มีแต่ขึ้นรถขึ้นลาไปธรรมดาไม่ได้ไปหาอะไรดูหัวใจเจ้าของว่าเรื่องว่าคิดดังนี้โอ้โหมันสลดสังเวชนั้นการฆ่ากิเลสจะฆ่าได้ในเวลาได้ขึ้นรถเท่านั้นมันถึงทันสมัยถ้าไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นรถขึ้นลาไปไหนมาไหนแล้วฆ่ากิเลสไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ลงคอแล้วไม่มีโอกาสฆ่ากิเลสไม่มีโอกาสทำความเพียรถ้าไม่ได้ขึ้นนั่งรถนี่สิมันอะไรกันพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายแต่ของครูบาอาจารย์ไหนท่านได้สำเร็จอยู่ในรถคันไหนมาว่าสิถ้ามันทันสมัยจริงๆเอามาเทียบมายันกันที่กับพุทธพจน์หรือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ว่ามันผิดไปตรงไหนพระพุทธเจ้าองค์ไหนหรือภาษาว่าองค์ไหนได้สำเร็จอยู่ในรถคันนั้นคันนี้ที่ทันสมัยท่านจะท่านสำเร็จอยู่ในป่านั้นในเขาตรงนี้นี่เป็นสถานที่ที่ดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ทั้งนั้นมีที่ไหนที่อย่างพวกเราเป็นเห่อบ้ากันอยู่เดี๋ยวนี้เป็นที่นั้นหรือเป็นที่ฆ่ากิเลสหรือนั่นที่พวกเราเห่อกันอยู่เป็นบ้าอยู่เดี๋ยวนี้นี่มันเห็นกันต่อหน้าต่อตาแล้วจะยังไงศาสนาเป็นยังไง
พระเจ้าพาดำเนินสาวกพาดำเนินกับพวกเราดำเนินเวลานี้เป็นยังไงมันเป็นไม่ใช่เป็นคู่ต่อสู้กันแล้วจะเป็นอะไรไปเป็นข้าศึกกันมันควรครับมันควรที่จะขึ้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้ว่าแบบเดียวกันแบบเดียวเห็นกงนี่นะอันนี้อะไรมันตั้งหน้าตั้งตาสักอย่างเดียวนี่น่าจะอันสิ่งเดียวนี่ซะจนล้นเหลือยิ่งกว่ามุ่งอัดมุ่งทำเลยซ้ำไปตัวนี้นี่อันหนึ่งที่เรื่องฉีดเฉียนจะหมายไปหาคนนั้นคนนี้แล้วท่านอาจารย์มีนั้นท่านอาจารย์มีงานนี่อันหนึ่งนะระวังดีนะแต่ผมจับได้แล้วไล่ออกนี้จากวัดทันทีเดือนหน้าพระชอบเวลาไปอยู่ครูอาจารย์มันชอบเก่งในทางนี้ติดต่อผู้คนญาติโยมเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยถือครูอาจารย์เป็นโลกขึ้นมาบังหน้านี่อันนึงนะผมไม่ประสงค์อย่างยิ่งเลยไอ้พระประจกประแจงเลียแข้งเลียขาเหมือนหมานี่อย่าให้มีนะวันนี้มีไม่ได้จริงๆนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะกิเลสมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่นี่จะได้ไว้หน้ากิเลสได้ยังไงไว้ไม่ได้หัวขาก็ขาดไปเลยหน้าไหนเป็นอยู่นะประจบประแจงแบบที่ว่าเนี่ยอย่างเช่นอย่างบุญวันเกิดของครูบาอาจารย์นั้นนี่หรืองานนั้นนี่ของครูบาอาจารย์นั้นเป็นวันนั้นวันนี้เหล่านี้นะเป็นได้แน่ๆนี่นะพวกนี้มันอยู่ไม่ได้มันไม่ได้เกาอยู่ไม่ได้เนี่ยวันเกิดวันตายที่ไหนพ่อแม่ครูอาจารย์ยกตัวอย่างในปัจจุบันผมไม่เคยเห็นท่านปรารภถึงแม่คำเดียวเลยว่าวันเกิดอย่างนั้นวันเกิดอย่างนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ก่อความกังวลให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายน้อยเมื่อไหร่วันเช่นนั้นน่ะลองดูสิเชื่อเชิญมาคนนั่นมาคนนี้มาวันเกิดของท่านอาจารย์นั้นวันเกิดท่านอาจารย์นี่ถ้าไปยังไงหรือได้เป็นบ้างั้นมันสบายเหรอถ้าได้เป็นบ้างั้นลื่นเริงไปเลยเหรอไหลไปเลยเหรอเพิ่มทั้งหลับไปเลยนะมีเรื่องนี้งานนั้นงานนี้นะว่างานฆ่ากิเลสมันไม่ได้มองนี่สำคัญเวลาเขาไปขอหนังสือนั่นมันจะมีองค์ไหนเก่งๆอยู่นั่นมายุ่งอยู่นั่นนี่อันนึงนะมันขวางตามานานแล้วนะมันมาคอยแอบอะไรอยู่นี่อันนึงนะให้เกี่ยวข้องเฉพาะผู้จำเป็นเท่านั้นนี่ก็ทราบแล้วก็บอกแล้วนี่ไม่จะเป็นมายุ่งหาอะไรมาหาสมบัติท่าแสงอะไรถ้าไม่คอยจะมาแบบว่านี่มันเคยเห็นมาแล้วจนเอื้อมมาพอแล้วเนี่ยเอื้อมเข็ดหลาบมาพอแล้ววันนี้จึงได้นำมาพูดมันก็จะมาเป็นขึ้นในนี้ในวัดนี้ว่าไงของเห็นของดีๆที่เขาไปเอามาเองนะเราบอกให้ไปติดต่อมาในนามของเราเนี่ยเอาร้านไหนเข้าเลยเอาชื่อเรานี่ไปเลยในนามของเราเป็นผู้สั่งซื้อนี่วะเวลาเอามาแล้วเห็นดีๆเขาก็ไม่อยากแจกเด็กอยากเอาไว้สำหรับเรียนเพราะจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากมายวะส่วนรวมก็หาใหม่สิวะวันนี้พูดแล้วนี่มันว่าจะหามาแจกเด็กก็ได้มาตกลงกันแล้วเราจึงได้ให้ไปหามาแจกเด็กนี่ไม่ใช่หามาไว้อย่างนั้นนี่นะวะต้องแจกให้หมดตั้งที่ตกลงกันไว้นี่วะในส่วนที่ต้องการจะให้เป็นประโยชน์แก่คนส่วนมากในห้องสมุดหรือในไหนอันนั้นเราหามาที่หลังก็หามาได้เป็นไรไปวะก็บอกกันวันนี้อันนี้เราตกลงกันยังไงก็ต้องให้เป็นไปตามนั่นสิตกลงว่าจะมาแจกเด็กแล้วมาเปลี่ยนแปลงกันยังไงหาเหตุผลไม่ได้บอกที่จะมาแจกเด็กนั่นน่ะนั่นน่ะเหตุผลที่ถูกต้องแล้วน่ะนี่เอามาเมื่อไหร่ก็ได้ที่จะมาไว้สำหรับโรงเรียนนี่มาคนหามาทีหลังนี่มีโอกาสมาเมื่อไหร่ก็ได้นี่มาส่วนที่จำเป็นคือว่าที่จะมาแจกเด็กจำเป็นแล้วนี่มาเอามาต้องแจกเด็กเอาวะเขาบอกงั้นแล้ววันนี้สั่งกลับไป
ครูทั้งหลายเห็นอย่างนั้นมันอยากแจกเด็กจะเอาไว้เป็นสมบัติของโรงเรียนเอาไว้ทำไมก็บอกมันแจกให้หมดก็บอกนั่นแหละวันนี้พิจารณาใหม่ก็ยังได้เรื่องเหล่านั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากนะเรื่องนี้เป็นเรื่องกงแน่ต่อเหตุผลที่ตกลงกันแล้วนี่นะมาบอกมันอย่างนี้ประมาณ40,000ก็ไม่ถามกันหรอกรู้ก็ว่า